เท่าที่ได้ไปดูโรงไฟฟ้าซินตาครับไฟฟ้าไทจูซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆนะสำหรับในเอเชียแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ2ครับรองจากประเทศจีนซึ่งก็ใช้เชื้อเพลิงแข็งคือเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโดยในแง่ของการใช้ถ่านหินเนี่ยก็จะเป็นการนำถ่านหินนะนำเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยการนำเข้าเนี่ยจะเข้ามาในเรือบรรทุกถ่านหินที่มีขนาดใหญ่นะครับประเภทแบบเคปไซส์นะซึ่งจะต้องใช้ท่าเทียบเรือน้ำลึกมาก 15-16 เมตรนะแตกต่างจากของบ้านเราที่เราจะใช้เรือขนาดเล็กนะครับเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่เป็นข้อกับที่ตกกังวลของชาวบ้านนะแล้วก็ถ่านหินเนี่ยเมื่อเวลานำมาใช้นะก็ตั้งแต่การรับถ่านหินเข้ามาเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพนะตั้งแต่ที่เหมืองถ่านหินนะครับแล้วก็โหลดลงเรือนะพอมาถึงสถานที่ที่ไต้หวันนะครับเขาก็นำมาค้นหาจากเรือแล้วก็เอามากองที่หลังกองก็จะเป็นลักษณะของการบริหารจัดการแวร์เฮาส์กับทางสินค้านะซึ่งคนที่จะเอาถ่านหินเข้ามาก็จะต้องเรือขนส่งถ่านหินเนี่ยเขาจะต้องประสานงานเข้ามาว่าจะเข้ามาวันไหนครับแล้วก็มีใครบ้างสินค้ามีจำนวนเท่าไหร่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตรวจสอบกันเรียบร้อยนะก็จะให้เรือเทียบท่าแล้วขนถ่ายถ่านหินครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคุณสมบัติถ่านหินเนี่ยตั้งแต่จากเหมืองเข้ามาเพื่อนำมากองนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการแล้วเราก็ตักไปใช้การตักไปใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเลือกนะการบริหารการตักจากกองไปใช้เพื่อให้คุณสมบัติของถ่านหินที่จะนำไปบดแล้วก็ไปเผาในเตาเผาถ่านหินเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างต่อเนื่องครับแล้วก็การเผาเองเนี่ยก็จะมีการเชื้อเพลิงถ่านหินที่ถูกบดเนี่ยก็มีการคัดขนาดขนาดที่ถูกบดแล้วแล้วก็นำไปใช้ในการเผาในเตาแล้วก็เทคโนโลยีในการเผาในเตาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการเผาครั้งเดียวจะเผาแบบอากาศไม่พอนะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเปลวสูงเกินไปจนเกิดน็อกซ์หรือไนโตรเจนออกไซด์ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเติมอากาศอีกชั้นหนึ่งเข้าไปนะเพื่อเผาซ้ำในส่วนที่ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ยังเหลืออยู่นะซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน็อกซ์น้อยลงมากขณะเดียวกันเนี่ยไอเสียเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางผ่านท่อไอน้ำจำนวนมากนะครับแล้วก็จนคุณสมบัติทั้งความร้อนความดันเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่อุปกรณ์ดักจับนะครับดักจับมวลสารต่างๆซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีของโรงไฟฟ้าเท่าที่เราได้ไปดูครั้งนี้เนี่ยก็จะมีดักจับน็อกซ์นะดักจับซ็อกซ์แล้วก็ดักจับฝุ่น3อย่างเท่านั้นครับคือเขาจะไม่มีมากไปกว่านี้ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดอย่างมากคือมี10ยูนิตไทยจูมี10ยูนิต 5,500 เมกะวัตต์ครับก็เขาก็ไม่ได้มีการดักจับมวลสารอะไรนอกจาก3อย่างนี้เท่านั้นในขณะที่ของโรงไฟฟ้าเทพายุสบีเนี่ยก็มีการพิจารณาว่าจะนำActivate เต็กคาร์บอนเนี่ยมาใช้ในการดักจับสารปลอดนะที่คาดว่ามีน้อยมากนะดักจับไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้
เส้นทางการเดินทางของไอเสียที่ออกจากหม้อเผาถ่านหินเนี่ยเตาเผาถ่านหินนะครับเพื่อบอยเลอร์นะครับนะเขาจะมีเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่านอกจากทั้ง3อย่างนี้แล้วน็อกซ็อกฝุ่นนะทั้ง3อย่างนี้จะดีกว่ามาตรฐานแล้วก็จะดีขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าเส้นทางการเดินทางของมวลสารจะยาวขึ้นครับในขณะเดียวกันเนี่ยเทคนิคต่างๆของเทคโนโลยีก็ในแง่ของการดักจับฝุ่นนะเขาก็จะมีวิธีการที่จะลดความเร็วของไอเสียลงนะด้วยการเพิ่มปริมาตรของเส้นทางการเดินทางของไอเสียขณะเดียวกันเนี่ยก็ข้างในอุปกรณ์ที่ดักจับฝุ่นหรืออิเล็กโทรสแตติกพรีซิปิเตเตอร์เขาก็จะมีแผ่นจำนวนมากที่มีพื้นที่ผิวจำนวนมากและมีไฟฟ้าสถิตนะเพื่อให้มวลสารที่อยู่ในไอเสียเนี่ยสัมผัสกับแผ่นไฟฟ้าสถิตเหล่านี้แล้วก็ดูดจับนะจับฝุ่นนี้ออกมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มวลสารต่างเนี่ยออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมากๆดีกว่ามาตรฐานทางกฎหมาย